สวัสดีครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่านางเอกสาวแอฟทักษอรกับนางเอกรุ่นน้องจุ๋ยวรัญญานั้นมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันมากโดยเฉพาะกับน้องปีใหม่ที่จะดูเป็นหลานรักของน้าจุ๋ยกันเลยทีเดียวล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบวันเกิด37ปีของจุ๋ยซึ่งงานนี้แม่แอฟก็เลยโพสต์คลิปของน้องปีใหม่อวยพรวันเกิดให้กับน้าสาวสุดที่รักผ่านทางอินสตาแกรมโดยน้องปีใหม่ได้อวยพรว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะน้าจุ๋ยหนูรักและคิดถึงน้าจุ๋ยมากๆเดี๋ยวโควิดหายเมื่อไหร่ก็จะรีบไปหาน้านะคะทางด้านสาวจุ๋ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าได้คำอวยพรจากหนูปีที่แล้วแล้วนะจุ๋ยมีความสุขจังเลยหลานน้าจุ๋ยเก่งขึ้นทุกวันเลยนะเนี่ยสวยอีกตั้งหากน้าจุ๋ยรักหนูปีใหม่มากๆเหมือนกันนะคะรักแม่แอปหนูปีใหม่ด้วยพี่ปื้นคิดถึงสุดๆเลยล่ะค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้าจุ๋ยคิดถึงน้าจุ๋ยมากนะคะช่วงโควิดหายใช่ไหมคะหนูก็จะไปหาน้าจุ๋ยค่ะหนูจะไปหาน้าจุ๋ยรีบๆเลยค่ะ หนูรักน้าจุ๋ยมาก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 เลยค่ะหนูคิดถึงมากมากเลยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะคะบ๊ายบายรักน้าจุ๋ยค่ะ